กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะที่อยู่ข้างๆพานีก็เป็นสร้อยข้อมือไทกุนอินซีเจบีนะคะสำหรับคุณสมบัติของเขานะคะก็จะช่วยดูแลสุขภาพค่ะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าโลหิตในร่างกายของเรานั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานจะช่วยปรับสภาพนะคะสำหรับใครที่นอนหลับยากจะนอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายและสมองของคุณนั้นสดชื่นแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะยังสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และสะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆได้ดีอีกด้วยนะคะก็มีมาให้คุณผู้ชมแฟนรายการนะคะวันนี้พิเศษ9ชุดนะคะในราคาชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยนะคะสายสดค่ะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะครับท่านแรกนะคะจากคุณรัฐค่ะเกิดวันที่4มิถุนายนปี2498นะคะอาจารย์เกิดเวลา 20:34 นนะคะถามเรื่องของการเงินกับโชคลาภดีไหมคะจ้ะก็ไม่ได้บอกว่าตรงกับวันไหนนะ4มิถุนา2498ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบเงินกับโชคปีจอนี้เป็นอย่างไรความจริงดาวการเงินก็ไม่ค่อยคล่องตัวมาตั้ง2ปีแล้วนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือเมื่อเลยผ่านเข้าย่าง63นะครับของคุณเนี่ยตอนนี้สุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับเข้าย่าง62เนี้ยจะใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาเข้าทํานองรับซ้ายใจขวาแต่ด้านดียังพอมีคนช่วยปีนี้ติดขัดเข้าหาใครไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือว่าทําธุรกรรมในระบบมีโอกาสสมหวังนะแต่เสียงโชคไม่ใช่ของคุณเนี่ยหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมธาค่ะเกิดวันที่7มีนาคมปี13ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 15:35 ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดนครสวรรค์ดวงโดยรวมครับวงเล็บว่าขายอาหารตามสั่งค่ะครับคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวดูลัคนากันก่อนนะครับนครสวรรค์ค่ะจ้ะนครสวรรค์ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูอาหารตามสั่งเป็นอย่างไรแยกเป็น2ส่วนนะครับระยะยาวผมยืนยันว่าดีไปได้เรื่อยๆถึงจะไม่หวือหวาแต่เลี้ยงชีพได้ในระยะยาวครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี่ยดาวอาชีพเสียก็ให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนสูตรอาหารก็ได้อะไรที่ขายไม่ดีถอดออกแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งถ้ามีการโยกย้ายสถานที่ประกอบการโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากก็ฝากไว้พิจารณานะของคุณปีจอนี้ให้คุณเขาเรียกว่าอะไรล่ะนำของที่คุณทำนะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนำไปบริจาคให้กับเด็กที่เขาขาดแคลนนะพูดง่ายๆช่วยเหลือค่าอาหารก็ได้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัชราค่ะเกิดวันพุธที่19มิถุนายนปี34นะคะเวลา 11:30 จะถอยรถนะคะอาจารย์จะใช้สีอะไรดีครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับความจริงเอาสีนี้ไม่ค่อยเลอะนะสีเทาสีน้ำตาลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสียอดนิยมอย่างสีขาวสีบรอนเงินใช้แล้วคนก็จะเมตตาถ้าชอบเทรนด์แฟชั่นนะครับก็ปูดปาดหน่อยใช้สีส้มก็ได้นะครับไม่รู้รสอะไรนะคะอ่ะก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกศสิรีค่ะเกิดวันพุธที่29กุมภาพันธ์ปี27นะคะเวลา 23:12 ถามเรื่องงานเงินโชคลาภค่ะก็ยังเป็นพุธกลางคืนนะครับงานเงินเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรถ้าเกิดงานที่ทำเป็นลักษณะธุรกิจแบบมีหุ้นส่วน
ปีนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำงานประจำกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็มีปัญหาไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับสภาพคล่องปีจอนี้เลยครึ่งปีหลังไปแล้ววางแผนให้ดีนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่22มีนาคมค่ะปี31เวลา 8:42 นาทีนะคะตอนนี้แย่นะคะปิดกิจการทำอะไรถึงจะดีงานเงินโชคลาภค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีครับที่กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็มีผลถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างลักษณะคำถามที่ว่าอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้นะครับถ้าไม่อยากจะลงทุนนะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางผมเชียร์นะครับพฤหัสมรณะมหาอุดเป็นสีศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีนะครับกับพื้นชะตาที่สำคัญปีนี้ผมไม่อยากให้ลงทุนอะไรเยอะเพราะเกณฑ์งานมันเสียฝากระวังอุบัติเหตุด้วยสภาพคล่องก็มีนะครับปัญหาก็ของคุณเนี่ยให้คุณซื้อจะเป็นมีดนะครับหรือว่าได้เข็มก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรณภาค่ะเกิดวันจันทร์ที่3ตุลาคมปี37นะคะเวลา 14:35 นาทีค่ะงานเงินนะคะขายกระเป๋าอยู่ค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับก็ว่ากันไปนะครับเทรนด์สินค้าแฟชั่นก็พอใช้ได้นะกับพื้นชะตานะครับและปีนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ในดวงบอกว่าคุณมีโอกาสได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งการริเริ่มเทรนด์ใหม่ๆนะครับทะเบียนรถทะเบียนรถ3447ค่ะ3เก่งทํา4เก่งคิดครับเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติและคู่หลังก็ถือว่าใช้ได้นะ47กําลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมผลครับค่ะบ้านเลขที่227ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พลัดพรากก็จะบอกว่าไม่ค่อยดีใช้ทองคําเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณราวิศลานะคะเกิดวันศุกร์ที่24ตุลาคมปี23นะคะเวลา 9:09 นาทีค่ะต้องการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่นะคะมีโอกาสเมื่อไหร่คะโชคลาภค่ะลาภกาลีนะครับก็ถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตอบว่ามีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36อย่างนี้นะครับตัดช่วงอายุย่างก็คือจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณเดือนตุลาคมมีโอกาสสมหวังนะแต่พูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงแบบนี้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจรัญรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปี13เวลา6โมงเช้านะคะจะมีโชคก้อนใหญ่ไหมคะและสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะในแง่ของสุขภาพดาวอายุอยู่เรือนเสียนะครับก็ปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ปัญหาพวกทางเดินอาหารก็ได้รวมไปถึงเช็คการทำงานของตับด้วยนะครับกลุ่มที่2ฮะก็จะเป็นพวกช่องปากทางเดินหายใจอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแต่เกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นแต่ว่าสภาพคล่องโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับปีนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนึ่งค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี11วันพฤหัสนะคะเวลา 9:05 นาทีค่ะถามเรื่องของหน้าที่การงานดีไหมคะทำงานโรงงานอยู่เป็นหัวหน้างานค่ะถ้าบอกลักษณะงานนะครับหรือว่าประเภทธุรกิจมาก็จะชี้เฉพาะได้ชัดกว่านี้แต่ว่าถ้าดูโดยองค์รวมเกณฑ์งานย่าง48แล้วก็ย่าง49เนี่ย อยากให้เขาเรียกว่าอะไรฮะออกแรงเยอะๆนะครับก็มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้านะครับ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง2ช่วงอายุย่างเพียงแต่ว่าปีนี้มันอาจจะรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายบ้างอดทนนะครับทำบุญลงศพนะบริจาคเงินให้กับพวกพอเต็กตึ้งร่วมกับตันยูหรือแม้กระทั่งตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ครับมีหลายที่ทีเดียวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญาพัฒน์นะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี40วันพฤหัสค่ะเกิดเวลา 9:39 นาทีนะคะความรักนะคะตอนนี้โสดการเงินค่ะตอนนี้ยัง20
นะ20ก็แบบอยู่ในช่วงวัยนะเนื้อหอมนะครับมหาลัยแล้วค่ะอาจารย์เนื้อหอมนะก็ปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะครับก็มีโอกาสจะสมหวังจะเจอใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่ด้วยพื้นชะตาของเรานั้นก็ให้ระวังการถูกหลอกเอาไว้บ้างแต่ถ้าคุณได้คบหากับคนที่เป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวหรือมีเชื้อสายต่างประเทศก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรยืนยันครับว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะคะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21วันศุกร์นะคะเวลา 21:15 น.ปัญหาหนี้สินจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ควรจะทำบุญเสริมด้วยอะไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับเกณฑ์การเงินเนี่ยถ้าถามว่าจะดีขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องรอเข้าถึงช่วงต้นปีไปแล้วนะครับดาวการเงินถือว่าดีเลยล่ะช่วงปีจอนี้ฝากอย่างนี้แล้วกันครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายวัดนะถวายวัดเหนื่อยหน่อยฮะปีนี้สภาพคล่องยังคงมีปัญหาอยู่ครับเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะประภาสุดาค่ะคุณประภาสุดานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ25กรกฎาคม2512ครับเวลาค่ะ11โมงค่ะ11โมงทราบไหมคะว่าตรงกับวันอะไรเอ่ยเห็นแม่บอกว่าเกิดวันศุกร์เดี๋ยวไม่เป็นไรสอบดูกันได้คือคีย์ลงไปแล้วเนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์แล้วตอนนี้ในดวงก็ขึ้นมาว่า1ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะตอนนี้คุณก็กำลังมีปัญหาในเรื่องของพวกระบบภายในสตรีมีปัญหาบ้างไหมครับมีค่ะนะถ้างั้นเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดข้อมูลที่คุณแม่บันทึกไว้ก็ถูกต้องตอนนี้เป็นหนี้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะพอสมควรเลยนะค่ะนะอริหมดหนี้ไหมอลิเป็นกาลีนะครับก็แต่ว่าข่าวดีก็คือของคุณเนี่ยพอพ้นกรกฎาคมนี้ไปพ้นกรกฎาคมนี้ไปก็หายใจหายคอคล่องขึ้นนะนะครับเกิดเนาะแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสุดๆจริงๆตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วถูกไหมครับค่ะนะก็เอาอย่างนี้ทำสองสเต็ปนะครับช่วงเวลานี้ก็เหมือนกับเจ้าของคำถาม SMS เมื่อก่อนหน้าเนี่ยผมให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดนะจะกี่โลก็สุดแท้แต่ตามกำลังนะครับส่วนหลังวันเกิดเน้นการทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้หมดค่ะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับอ๋อก็ขายทำหมูปิ้งขายนะคะหิวเลยอาหารหลักของแกเขาก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าจะถามจะทำอะไรดีมั่งคืออย่างนี้นะครับของกินของคุณน่ะกาลีจี้อยู่แล้วก็อยู่เรือนอลิก็ผลประกอบการก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเว้นแต่ว่าคือก็บอกว่าไม่ได้เด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าณขณะนี้ยังเลิกไม่ได้ของคุณมีการจรบ้างไหมหรือประจำอยู่ที่เดียวเลยก็ไปเหมือนว่าตั้งเต็นท์ค่ะทำเต็นท์ขายสร้างโต๊ะเฉยก็ฟิกอยู่กับที่ถูกไหมล่ะจ้ะคืออย่างนี้หนึ่งไม่เด่นระยะยาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีความจำเป็นยังต้องทำอยู่ก็ฝากไว้พิจารณานะครับอาจจะมีการจรมีการเดินทางอาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันอันนี้พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่าค่ะเด่นนะครับดวงนี้นะถ้าไหวถ้าร่างกายคุณไหวนะคือผมเป็นห่วงช่วงหลังคุณด้วยนะนอกจากในเรื่องของระบบภายในถ้าไปเรียนนวดแผนไทย อันนี้ดีค่ะนะไปเรียนนวดแผนไทยหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยขายหยูกยาขายสมุนไพร อันนี้ยืนยันว่าดีกว่าของกินฮะค่ะแต่ระวังช่วงหลังหน่อยนะตอนนี้คุณมีปัญหาเหมือนกันถูกไหมก็ไปเรียนเคยผ่าตัดมาแล้วอ่ะก็อย่างที่เรียนในดวงเห็นว่าก็เป็นห่วงช่วงหลังแต่ว่านิดนึงไอ้เรื่องอาชีพที่มันชะโลกก็ลองดูถ้าร่างกายเราไหวนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนก็ขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็เห็นไหมสมุดดินสอปากกาจะเป็นเทรนด์แฟชั่นหน่อยก็ได้ไม่ว่าค่ะอันนี้ก็ไม่เจ็บหลังเนาะจ้ะคือค้าขายพวกของกินนี่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะกาลีอลิดีไหมล่ะถ้าไม่เหลือเลยอ่ะพูดกันดูสิเป็นหนี้ด้วยซ้ำไปค่ะนะก็ฝากไว้เป็นการบ้าน
สมุนไพรก็ให้นึกถึงอะไรอ่ะสมมติถ้าเป็นธีมของมันเป็นน้ำสมุนไพรชัดๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อสุขภาพนะค่ะนะหยูกยาพวกเนี้ยสมุนไพรของแบบโครงการหลวงหรืออะไรก็มีเยอะนะใช่ๆคนชอบรับประทานด้วยใช่ลองศึกษาหาข้อมูลหรือว่าถ้าคิดว่าหลังไม่ได้มีปัญหามากไปเรียนนวดแผนไทยจะเปิดกิจการถ้ามีทุนทรัพย์มากพอแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะรวมไปถึงการลงไปนวดเองอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้นะดาวพฤหัสของคุณก็สวยค่ะอ๋อค่ะนะแต่เอาเป็นว่าให้สบายใจอ่ะหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงนะปีที่ผ่านมานี่แบบตกสุดๆอ่ะในเรื่องเงินค่ะนะแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะข้อสารจ้ะหลังวันเกิดห้องน้ำค่ะจ้ะอยากจะถามเรื่องลูกสาวอะค่ะด้วยความรวดเร็ว1คำถามครับเกิดไปที่ไหนฮะ23ธันวาค่ะ40ค่ะเวลาจ้ะเวลาประมาณเกือบ11โมงอ่ะเกือบ11โมงถามว่าอะไรคะคุณแม่ถามว่าเขาจะเรียนจบไหมเขาจะไปเรียนวันอังคารเนาะจ้ะสำคัญเลยนะคือตอนนี้รอยต่อระหว่างย่าง19อย่างละกับย่าง20เนี่ยถ้าประคับประคองผ่านช่วงนี้ได้ถือว่าดีครับสำคัญมากนะรอยต่อช่วงนี้19 20ผลการเรียนแย่ก็ได้หรือเปลี่ยนก็ได้อ๋อค่ะนะเพราะว่าเขาค่ะและบ้านเลขที่นะคะเท่าไหร่ครับ121ครับ298นี่สิน298สุขภาพที่เป็นใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ครับนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเนาะโชคดีครับจ้าสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนปี07ค่ะเวลา 12:30 นถามว่าอนาคตจะสบายไหมนะคะมีโอกาสได้ไปเมืองนอกไหมคะตอนนี้ลำบากมากๆทำบุญอะไรดีเอ่ยคือตอนนี้ถ้าจะเตือนมี2เรื่องเตือนเรื่องเงินนั่นแหละอันที่2เรื่องความรักกรณีถ้ามีคู่ห่างกันบ้างก็ได้นะครับหรือว่าถ้ายังโสดปีจรนี้ก็อย่าไปจริงจังในเรื่องนี้เกณฑ์ในเรื่องของการตั้งรกรากนะครับหรือว่าถิ่นฐานจริงๆก็ไม่ได้เด่นนะที่ว่าจะต้องไปปักหลักอยู่เมืองนอกถ้าไปก็อาจจะเป็นลักษณะชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งปีจรนี้มีเกณฑ์เดินทางครับทำบุญอะไรดีคะอาจารย์เสริมปีนี้ก็บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังท่านต่อไปค่ะคุณวาไลลักษ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่9มีนาคมปี34เวลา 3:05 นาทีค่ะจะทำกิจการอะไรดีคะจึงจะเหมาะแล้วความรักจะมีอุปสรรคไหมคะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะด้วยพื้นชะตาในการรีมจี้เรือนคู่ก็มักจะมีปัญหาการยืนระยะก็ได้หรือแม้กระทั่งลักษณะการคบหานอกจากอุปสรรคอาจจะไม่ถึงคบหากันอย่างมีระยะห่างนะก็ด้วยพื้นดวงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปีนี้เกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่า อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอ่ะคำว่าอุตสาหะบางครั้งก็ต้องบอกว่าเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้นะครับแต่ถ้าประคับประคองก็ผ่านได้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดนะส่วนในเรื่องของกิจการการค้าที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นสักครู่ครับเรื่องของกินทำได้ไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมถือว่าดีอีกกลุ่มนึงฮะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะของกินและสุขภาพนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติชายค่ะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี05นะคะเวลาประมาณ04ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะอาจารย์ถามเรื่องของโชคลาภการงานการเงินและสุขภาพค่ะงานปีจรนี้ถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีการโรเททก็ได้นะครับโยกย้ายหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะก็ปีจรนี้ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้บ้างในแง่ของการเสี่ยงโชคถ้าปีนี้อยากจะเสี่ยงจริงๆให้อาศัยดวงคนอื่นนะฝากเขาเล่นฝากเขาเลือกของปากของคอนะครับเพราะมันไม่ได้เด็ดส่วนสุขภาพจันเสียนะก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องเช็คนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิขิตดวงไล่กลุ่มหนึ่งฮะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งสมรรถภาพทางเพศครับท่านต่อไปค่ะคุณกุลชเดชนะคะเกิดวันศุกร์ที่12กรกฎาคมปี17ค่ะเวลา10โมง45นาที
เงินโชคลาภนะคะหนี้สินจะใช้หมดไหมและลัคนาราศีจากระยองค่ะระยองระยองฮิด้วยนะคะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอร่อยผมนึกถึงอาหารทะเลนี่คนนึกถึงผลไม้นึกถึงผลไม้ค่ะชอบมากเขาถามว่าอะไรตรงลงอ๋อถามลัคนาค่ะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันค่ะก็ไม่แปลกที่บ่นที่ถามในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องเพราะส่วนหนึ่งก็คืออิทธิพลของพระราหูที่เล่นงานมาประมาณปีครึ่งนะครับแต่ความจริงแล้วราหูย้ายออกไปแล้วนะมฤตยูดาวร้ายๆซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณ7ปีก็ย้ายออกที่สำคัญครับหลังสิงหานี้ไปเนี่ยพระฤหัสบดีจะโยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับก็สอดคล้องกันเลยในแง่ของสัตว์เลขเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้หนี้สินเป็นก้อนอยู่ฮะมูลละแปลว่าเยอะแปลว่ามากแปลว่าก้อนได้หมดแต่หลังวันเกิดไปแล้วเป็นสีอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่นะมาปกของเดิมดีขึ้นใช่หรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจากใครก็โดยรวมแล้วหลังวันเกิดเนี้ยตั้งทรงใหม่นะตั้งทรงให้ดีๆแต่ณขณะนี้ฝากระวังอุบัติเหตุไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนแก้เกร็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอ๋นะคะเกิดวันที่20เมษายนปี23ค่ะเวลา 16:00 นวันอาทิตย์ค่ะงานเงินโชคลาภก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานเงินเสียงโชคกัมมะกาลีนะคืออย่างนี้ครับทายแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจผมก็จะพูดถึงเกณฑ์ทั้งรอยต่อ37และ38มันมีปัญหาทั้งคู่นะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ได้ปัญหายืดเยื้อคาลากระสังก็ได้ย้ายแล้วย้ายอีกเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นเตรียมความพร้อมนะส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามทำตัวให้น่ารักรักษาสถานภาพในเรื่องของงานถ้าในแง่ของผลประกอบการทางธุรกิจปีนี้ก็อาจจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวทำบุญเสริมชะตาครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์นะสัตว์ใหญ่ก็ได้โคกระบือมากน้อยตามกำลังแต่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เด็ดครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ครับไปพักก่อนสักครู่ค่ะ